ไฟป่าออสเตรเลียรอบนี้ฮะเริ่มตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะครับและยังมีทั้งปัจจัยความแห้งแล้งลมแรงอากาศร้อนและการเกิดไฟป่ากระจายในหลายๆจุดยิ่งทำให้ยากต่อการควบคุมนะฮะแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัฐและก็อาสาสมัครมาต่อสู้ไฟป่าหลายพันคนก็ตามแต่นะครับงานนี้ครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าไฟป่ารอบนี้กินพื้นที่ส่วนมากในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับที่อยู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศและเป็นไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เคยเผชิญโดยได้ทำลายบ้านเรือนมากกว่า 1,300 หลังและทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะฮะระหว่างที่อพยพจนทำให้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐนิวเซาท์เวลส์เพื่อรับมือกับวิกฤตไฟป่าครับครับผมนะฮะนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562รัฐนิวเซาท์เวลส์มีพื้นที่ถูกเผาทำลายอย่างน้อย25ล้านไร่นะครับว้าวแล้วมันไม่ได้เป็นการเผาแบบเขาเรียกว่า intentionally นะครับแบบเผาเนี่ยนะครับแต่คือสามารถจะเป็นการเผาเพราะว่ามันคือเกิดจากภาวะแห้งแล้งของธรรมชาติเนี่ยนะครับครับซึ่งถือเป็นความรุนแรงนะฮะอย่างมากเมื่อเทียบกับสถิติไฟป่าในป่าแอมะซอนในภูมิภาคอเมริกาใต้ปีที่แล้วนะครับซึ่งมีพื้นที่ถูกเผาทำลายประมาณ 5,625,000 ไร่นะครับปี2561ไฟป่ารัฐแคลิฟอร์เนียโอ้จำได้ไหมแคลิฟอร์เนียนั่นนะครับปลายปีที่แล้วนั่นนะฮะปลายปีก่อนหน้านี้ประธานโทษนะฮะก็เผาทำลายประมาณพื้นที่5ล้านไร่จึงถือว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียกำลังเผชิญวิกฤตไฟป่าที่หนักหน่วงที่สุดระดับโลกอันดับ5เท่าของแคลิฟอร์เนียนะคิดดูใช่นั่นนะฮะคือเราจำได้นะเมื่อไม่กี่เดือนเองนะอ่างป่าแอมะซอนนะพี่เด่นใช่ใช่ใช่นะครับตอนนี้ออสเตรเลียนะครับคือได้โอ้โหอันนี้ไปดูเรื่องความสูงนะไปดูความสูงใช่นะครับความสูงนั่นนะฮะความสูงนะฮะนอกจากนี้สถิติยังพบว่ามีรายงานความสูงของเปลวไฟป่าออสเตรเลียรอบนี้ที่สูงเนี่ยนะฮะถึง70เมตรนี่นะฮะสูงกว่าเขาเรียกว่าซิดนีย์ออเปร่าเฮาส์นะครับขณะที่สถานที่สำคัญที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของออสเตรเลียอย่างออเปร่าเฮาส์มีความสูงแค่65เมตรนะฮะเมื่อวันสิ้นปี31ธันวาคมมีรายงานว่าขณะที่นักท่องเที่ยวและประชาชนกำลังพักผ่อนฉลองปีใหม่ที่ชายหาดเบทแมนส์เบย์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์เหตุไฟป่าก็รุนแรงขึ้นกระทั่งมีสัญญาณเตือนเพื่อให้อพยพคือ evacuate เลยต้อง evacuate ในวัน New Year's Eve ครับเห็นเลยงานนี้สภาพทางอากาศจากหน่วยภาพทางอากาศนะจากหน่วยดับเพลิงนิวเซาท์เวลส์เนี่ยเผยให้ผู้คนที่ให้เห็นเนี่ยผู้คนที่หนีไฟป่าติดอยู่ที่ทะเลโดยต่อมาประชาชนราว 1,000 คนนะได้รับการช่วยเหลือให้อพยพได้ปลอดภัยสำนักข่าว CNN รายงานนะฮะว่าซิดนีย์เนี่ยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของนิวเซาท์เวลส์ถูกปกคลุมด้วยกลุ่มควันหนาด้วยความรุนแรงมากกว่าระดับอันตรายถึง10เท่านะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมานี่เองฮะแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียก็ขึ้นอันดับเมืองที่คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกตามสถิติของเว็บไซต์องค์การดัชนีคุณภาพอากาศโลกนอกจากนี้ฮะเมื่อเดือนธันวาคมออสเตรเลียก็ยังมีอุณหภูมิร้อนสูงทำลายสถิติถึง2วันติดกันนะฮะโดยสูงเนี่ย 40.9องศาเซลเซียสเมื่อ17ธันวาคมแล้วก็ 41.9 องศาเซลเซียสในวันถัดมาครับนะฮะโอ้โหนะครับคือเลข10ปีข้างหน้าเป็นไงพี่เดชนั่นเดี๋ยวนะนะฮะโอ้โหนะฮะเราโอ้โหนี่ฮะดูเปลวเพลิงเมื่อกี้ไหมฮะครับนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางออสเตรเลียคนดูไอ้ที่ตรงนี้มันไม่มีไฟเขาคุมกันยังไงอ่ะทั้งที่อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้น้ำนะทำไมถึงแห้งต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่ออสเตรเลียตรงกลางเนี่ยเยอะมากมีทะเลทราย